นี่ปุ้มจ๊ะนึกยังไงถึงนัดมาตีเทนนิสกระทันหันแบบนี้อ่ะก็วันก่อนที่ฉันรีบกลับจากงานเลี้ยงฉันบอกว่าจะนัดเจอกันใหม่เพื่อชดเชยฉันก็ต้องทำตามสัญญาไงอย่างนี้นี่เองนึกว่านัดกระทันหันเพราะว่าหนีอะไรมาซะอีกคุณประสงค์คะเดี๋ยวคุณประสงค์ตีกับปุ้มก่อนเลยนะคะเดี๋ยวผ่องขอนั่งพักสักครู่หนึ่งครับปุ้มจ๊ะคือฉันมีเรื่องสงสัยน่ะเธอจำผู้ชายคนที่วิ่งตามเธอออกไปวันที่เราไปสโมสรได้ไหมเพื่อนๆน่ะบอกว่าเขาชื่อคุณอรรณวัฒน์พัชรพจนาถเป็นหนุ่มที่ตอนนี้สาวๆพูดถึงทั่วทั้งพระนครเลยนะแล้ววันนี้ที่บ้านเขาก็มีงานเลี้ยงด้วยเธอรู้เรื่องหรือเปล่าแล้วคุณลุงได้รับเชิญไหมก็ไม่รู้พอดีฉันไม่ได้สนใจฉันอยากตีเทนนิสมากกว่าก็เลยไม่ได้ถามคุณลุงฉันไปตีเทนนิสก่อนนะจ้ะการแข่งที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะที่นี่คุณแม่คะก็ดีครับก็ค่อนข้างเคร่งเครียดนิดนึงเพราะว่าฉันไม่ให้เธอไปเธอต้องกลับเข้าไปเต้นรำกับฉันฉันไม่อยากเต้นรำกับคุณที่เธอไม่มีเหตุผลเลยนะถ้าเธอทำแบบนี้แล้วคนอื่นจะคิดกับฉันยังไงดิฉันขอสละสิทธิ์ค่ะเธอจิตกรวันนี้นะแม่เห็นคุณหนึ่งเนี่ยเขาทั้งพิษทั้งเพ่งลูกแม่ตลอดทั้งงานเลยหันซ้ายหันขวามองหาไม่ว่างเว้นแม่มองไปทีไรเนี่ยเห็นสายตาคุณหนึ่งเขามองมาทั้งลูกแม่ตลอดเลยอ่ะแล้วยังชมอีกนะว่าสวยสวยกว่าผู้หญิงฝรั่งเศสอีกโอ้โหแม่นี่นะหน้าบานหุบไม่ลงเลยลูกแต่พี่หนึ่งก็ชมสองคนนะคะชมสองแล้วก็ชมยายแป้นด้วยคุณหนึ่งนะเขาชมยายแป้นเป็นมารยาทเขากลัวว่าจะเสียใจถ้าชมลูกแม่คนเดียวไงคุณแม่คิดอย่างนั้นเหรอคะแม่เนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อนทำไมแม่จะดูไม่ออกล่ะวันนี้ลูกสองของแม่สวยชนะเลิศเลยลูกไม่มีใครดึงสายตาคนหนึ่งไปจากลูกได้เลยเชื่อแม่สองเชื่อคุณแม่ค่ะคุณแม่คอยดูนะคะสองจะต้องสวยที่สุดในสายตาของพี่หนึ่งและพี่หนึ่งจะต้องมองสองคนเดียวเท่านั้นถูกหมดเลยค่ะคุณหญิงเก่งมากคุณครูจะให้รางวัลเป็นดาว3ดวงนะคะขอบพระคุณค่ะคุณครูอย่าเพิ่งรีบกลับได้ไหมคะวันนี้พี่ชายบอกว่าจะรีบกลับบ้านค่ะหญิงอวดพี่ชายไว้ว่าคุณครูของหญิงสวยที่สุดในโลกเลยค่ะหญิงอยากให้พี่ชายได้เจอกับคุณครูค่ะคุณครูว่าคนเราไม่เหมือนกันนะคะเราอาจจะมองว่าสิ่งนี้สวยแต่คนอื่นอาจจะมองว่าไม่สวยก็ได้ค่ะแต่สำหรับพี่ชายต้องเห็นเหมือนที่หญิงเห็นแน่เลยค่ะคุณครูอยู่พบพี่ชายก่อนนะคะคุณครูว่าวันหลังก็ได้ค่ะ
คุณครูไม่อยากกลับบ้านผิดเวลาเดี๋ยวคนที่บ้านเป็นห่วงค่ะว่าน่าเสียดายจังแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงหญิงก็ไม่ยอมแพ้หญิงจะต้องทำให้พี่ชายกับคุณครูได้เจอกันแน่ๆค่ะเลือดไหลนี่ค่ะเอาไว้ห้ามเลือดเลือดไหลใหญ่แล้วค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผ้าคุณจะเลอะเปล่าๆอ่ะเอาไปเถอะค่ะผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ฉันเย็บเองไม่ใช่ของราคาแพงค่ะเอาไปแล้วไม่ต้องเอามาคืนทิ้งไว้ได้เลยค่ะขอบพระคุณนะครับห้ามเลือดไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปล้างแผลแล้วทายาด้วยจะให้ฉันไปขอยาจากในบ้านไหมคะคุณเดินไหวหรือเปล่าไหวๆครับผมเดินไปได้นี่คุณเป็นแขกของคุณหญิงครับดิฉันเป็นคุณครูของคุณหญิงค่ะมาสอนที่นี่ได้สักพักแล้วยังไงคุณก็รีบไปทำความสะอาดเดี๋ยวจะติดเชื้อค่ะดิฉันขอตัวก่อนนะคะCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ